มาต่อกันที่การบริหารจัดการโรงเรียนที่ถือเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนมั่นใจที่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจังหวัดกระบี่ดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่พร้อมกับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารองเลขาธิการกพฐ.ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่โดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าซึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเสียดอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหลังเลิกเรียนพบว่ามีกระบวนการบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีรวมถึงโรงเรียนบ้านห้วยเสียดยังเป็นโรงเรียนที่รวมนักเรียนจาก2โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าพาหนะหรือต้องบริการรถรับส่งนักเรียนแต่อย่างใดซึ่งกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือการใช้วิธีการบอกต่อจากนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจังหวัดกระบี่จะเป็นโมเดลตัวอย่างของโรงเรียนคุณภาพชุมชนที่เข้มแข็งของการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่เราไม่จำเป็นต้องไปยุบหรือควบรวมเลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวต่อไปว่าเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยมไม่ต้องตื่นเต้นค่ะโรงเรียนประถมแล้วเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนครับที่ลงไปตรงนั้นอันนี้คือประเด็นที่ไปแต่บังเอิญว่าในการไปไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเนื่องจากเวลาจำกัดเนี่ยก็ไปเห็นกิจกรรมท่านก็ชื่นชมว่าประเด็นว่าวันศุกร์นี้นักเรียนมารวมกันแล้วก็มาทำกิจกรรมทางศาสนาทำกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการบริหารจัดการใช่ใช่แต่ท่านก็อันที่สองเนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มาเรียนรวม2โรงที่มาทั้งโรงเรียนเลยนะ2โรงแต่การมาของเขาไม่ได้มาแบบไปจ่ายเงินค่าพาหนะแล้วให้นักเรียนมารวมมาอะไรแต่เป็นการที่ผู้ปกครองเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยมาทีละคน2คนแล้วจากนั้นก็ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับรุ่นน้องและเขาก็จะมากันจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เอาลูกมาเรียนโดยโรงเรียนไม่ต้องมีจัดรถจัดอะไรให้ก็เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งว่าถ้าหากเราทำแบบนี้ต่อไปการทำเรียนคุณภาพเราก็ไม่ต้องไปเร่งรัดก็ต้องยุบต้องควบต้องรวมไม่ต้องละก็แค่ทำโรงเรียนหลักให้มันมีคุณภาพเหมือนโรงเรียนเอกชนถูกถ้าดีเข้ามาเอง